ครับกราบนมัสการพระเถรานุเถระและท่านผู้ชมท่านผู้ฟังวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีมากๆได้สนทนากับพระคุณเจ้าซึ่งเป็นพระต่างประเทศซึ่งมาอยู่ในประเทศไทยก็อย่างน้อย10ปีก็คือกราบนมัสการท่านดร.นาคเสนนาคเสโนบาลัวซึ่งสัญชาติบังกลาเทศวันนี้ก็ได้รู้จักกันประมาณไม่ต่ำกว่า 4-5 ปีแล้วในช่วงที่ผมเดินทางไปบังกลาเทศที่เมืองกิตตกองก็ได้เจอกับท่านท่านก็ได้พาไปเยี่ยมบ้านน้องสาวหรือน้องสาวนะน้องสาวในเมืองกิตตกองก็ได้สนทนากันพบไปกันหลวงพ่อพระพรหมวชิรโมลีท่านเจ้าคุณทองอยู่ญาณวิสุทธโธจังหวัดสุรินทร์ท่านไปรับมอบหมายจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธจารย์เกี่ยวอุปเสโนแห่งวัดสะเกดในสมัยนั้นก็เดินทางไปในงานวันเกิดของสมเด็จสังฆราชใช่ไหมครับที่บังกลาเทศเมืองกิตตกองวันนี้โอกาสดีนะครับท่านได้มาเยี่ยมผมได้เล่นติดต่อกันทางเฟซเมื่อวานท่านก็อยากจะเจอผมวันนี้ก็ได้มาเจอแล้วก็เลยถือโอกาสให้มีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมท่านผู้ฟังโดยเฉพาะประเรียนธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีถึงตั้งมาแล้ว47ปีที่วัดสัมปยาประเรียนธรรมสมาคมหมายถึงผู้ที่เคยบวชเรียนมาท่านนักเกษตรแล้วก็มาตั้งเป็นสมาคมเป็นเวลาถึง47ปีโดยมีอุดมการณ์ว่าเผยแผ่ธรรมที่นำความถูกต้องปกป้องพระพุทธศาสนาในฐานะท่านเป็นพระคุณเจ้าในพระพุทธศาสนารูปหนึ่งที่มาอยู่ในประเทศไทยเลยวันนี้ถือโอกาสมาแลกเปลี่ยนในเชิงปุจฉาวิสัชนาเป็นความรู้อย่างน้อยประสังคติการท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับรู้รับทราบผมได้ตั้งปัญหาไว้คำถามไว้ประมาณ5คำสนทนาก็แล้วกันนะอาจารย์นะคำสนทนาหรือคำปุจฉาผมมีประมาณ5ปุจฉานะครับขอเริ่มเลยนะอาจารย์นะไม่เป็นการเสียเวลาก็จะเรียนถามท่านดร.อนาคเสนนาคเสโนบาลัวนะครับบาลัวเนี่ยท่านเป็นนามกุลที่เป็นชาวพุทธทั้งที่ในอินเดียและในบังกลาเทศกิตตกองนะครับนะเป็นต้นก็อยากจะเรียนถามท่านดร.นาคเสนว่าประวัติพุทธศาสนาในบังกลาเทศเนี่ยความเป็นมาอย่างไรครับเจริญพรท่านอาจารย์ดร.บำรุงแล้วก็สาธุชนท่านประธานครับที่ฟังในออนไลน์เจริญพรครับศาสนาพุทธในประเทศบังกลาเทศก็มาสมัยพุทธกาลครับสมัยนู้นสมัยพุทธกาล2560ปีที่แล้วก็ถือว่าชมพูตวีปด้วยนะครับโอเคครับแต่สมัยก่อนเป็นอินเดียเป็นชมพูทวีปแต่ลังอุนนิงเข้า72แยกมาจากอินเดียแต่ตอนนี้เป็นประเทศบังกลาเทศครับสมัยก่อนเป็นเมืองพุทธแต่ตอนนี้เป็นศาสนาพุทธน้อยลงครับที่เหลือไม่ถึง 1% นี่ศาสนาพุทธแต่ทั้งหมดประชากร170ล้าน170ล้าน170ล้านแต่ศาสนาพุทธก็ไม่ถึงล้านโอ้ไม่ถึงล้านคนทุกวันนี้ครับนะคนพุทธเมื่อ70ล้านคนของประชากรมวลรวมของประชากรของบังกลาเทศมีคนพุทธประมาณ1ประมาณ1ล้าน1ล้านคนเดิมดินแดนแห่งนี้เป็นดินแดนแห่งพระพุทธศาสนาอันเป็นส่วนหนึ่งของชมพูตวีปพูดถูกนะครับครับท่านครับก็ท่าน
ตัวนี้ก็สมัยก่อนก็เป็นนาลันดามหาวิทยาลัยนาลันดาครับที่อินเดียแต่สมัยก่อนที่บังกลาเทศก็มี2 4 3แห่งที่แบบเดียวกันนาลมหาวิทยาลัยนาลันดาเสริมท่านหน่อยว่าในกิตกองหรือชมพูทวีปที่เป็นบังกลาเทศตัวนี้เดิมมีหมาลัยที่คล้ายๆกับหมาในนาลันดาอยู่ 2-3 แห่งอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่โอเคแต่ไม่ใช่อยู่ที่กิตกองตัวบังกลาเทศตัวบังกลาเทศเลยบังกลาเทศครับครับแต่นู่นเมืองบากุระเมืองคุมิลลาเมืองดาคานาเรงกอนก็เจออยู่ครับพุทธตรงไหนก็เจอโบราณสถานโบราณสถานครับโบราณสถานทางพระพุทธศาสนาศาสนาครับแบบเดียวกันมหาวิทยาลัยนาลันดาโอเคแต่ตอนนี้ก็ศาสนาพุทธส่วนมากอยู่ในเมืองกิตกองกิตกองเป็นส่วนใหญ่ครับครับถามต่อแล้วกันเพื่อไม่ให้เสียเวลาชุมชนชาวพุทธเนี่ยมีพระสงฆ์จำนวนเท่าไหร่ครับประมาณพระสงฆ์สมณเณรประมาณ 3,000 กว่ารูป 3,000 กว่ารูปตัวปังลาเทศครับครับน้อยมากนะครับนะน้อยสมัยกระทรวงนี้ก็น้อยครับน้อยแล้วคนเนี่ยจะเป็นคนธรรมดาประมาณสักเท่าไหร่อย่างคนธรรมดาเซนซัสนาพุทธก็ประมาณล้านหนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่งรวมทั้งพระทั้งโยมเนี่ยประมาณ1ล้านคนถือว่าใน70ล้านคนถือว่าน้อยมากจากดินแดนเดิมนี่เป็นดินแดนแห่งพระพุทธศาสนาหรือชมพูทวีปครับท่านครับก็ทำยังไงที่จะฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในบังกลาเทศได้ก็ได้ต้องดูแลชาวพุทธแล้วก็ไปสอนศาสนาพุทธแล้วก็สร้างวัดสร้างมหาลัยแบบเมืองไทยอาจจะได้เพิ่มได้ได้ไหมครับมีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้ไหมไปได้นะไปได้มีเอาถามต่อว่าการศึกษาของพระสงฆ์ภิกษุสามเณรในบังกลาเทศเรียนอะไรบ้างอาจารย์ก็เรียนบาลีเรียนบาลีด้วยบาลีด้วยเรียนบาลีด้วยแล้วก็เรียนธรรมดาก็มีเรียนก็มีเช่นว่าแต่ว่าปมัธยม1 2 3มัธยม1 2 3มีอยู่แต่ว่าแต่ไม่มีรวมกับเด็กหรือว่าแยกส่วนรวมกันเด็กรวมกับเด็กเด็กแต่ไม่มีเป็นมาเอกเทศไม่มีโรงเรียนปริยัติธรรมแบบไทยไม่มีแต่ไม่มีมหาลัยแบบประเทศไทยมาประเทศไทยมีมหาลัย2มหาลัยมหาจุฬากับมหามงคลเข้าใจแต่นู่นไม่มีแต่ถ้าเรียนก็ไปเรียนที่ธรรมดาอยู่กับเหมือนคนธรรมดาธรรมดาโอเคก็การศึกษาของภิกษุสามเณรจับบาลังเทศหลักสูตรก็คือเหมือนคนธรรมดาไปเรียนในมหาลัยธรรมดาแม้แต่มัธยมก็เรียนร่วมกับเด็กธรรมดาถูกต้องไหมครับไม่ได้แบ่งสัดส่วนมาเป็นแต่ว่าโรงเรียนปริยัติธรรมสายจำบันสายบาลีไม่มีโอเคแล้วก็จบแล้วสมว่ามีหลักสูตรพระเรียนสูงสุดตรงไหนถึงด็อกเตอร์ไหมหรือว่าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็เรียนธรรมดาแต่ว่าส่วนบางส่วนก็มีเรียนสูงสุดก็ด็อกเตอร์ก็จบมาเมืองไทยหรือไปอินเดียส่วนมากไปอินเดียครับลังกาไม่มีไหมลังกาก็มีลังกาอินเดียแต่สมัยนี้ประเทศไทยมากันเยอะมาเยอะมากถามต่อเมื่อจบแล้วจากหลักสูตรทั้งอินเดียทั้งไทยทั้งศรีลังกากลับไปพัฒนาด้านการศึกษาหรือมีบทบาทสำคัญในชุมชนชาวพุทธบ้างหรือในสังคมชาวบังกลาเทศบ้างครับก็บ้างครับก็ไปโปรยเพลที่นู่นก็บ้างครับก็แบบประเทศไทยแบบลังกาแต่อินเดียกับบังกลาเทศใกล้ๆกันมาจากจบมาจากอินเดียก็เปรียบเทียบอะไรไม่ได้ถ้ามาเรียนประเทศไทยหรือไปเรียนที่ศรีลังกาก็เปรียบเทียบได้ถือว่าการเรียนในศรีลังกาเรียนในประเทศไทยสิทธิปริญญาเนี่ยได้รับการยอมรับจากคณะสงฆ์และประชาชนชาวประเทศอย่างนั้นใช่ไหมใช่ก็หลับตอนนี้หลับสองประเทศเลยครับศรีลังกากับประเทศไทย
ครับรับอยู่ถามต่อนิดปัจจุบันเนี่ยมีพระบังกลาเทศมาอยู่ประเทศไทยจำนวนกี่ลูกช่วงนี้ก็เป็นมีกว่าร้อยลูกกว่าร้อยลูกโอ้กว่าร้อยลูกสองมหาวิทยาลัยสองมหาวิทยาลัยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ที่มจร.มจร.แล้วก็มหาประกุฏแล้วก็โดยสังกัดวัดไหนเป็นส่วนมากส่วนมากไม่มีส่วนมากก็บางวัดสองรูปบางวัดรูปหนึ่งก็ทั่วไปกระจายกันอยู่ถามต่อเพราะว่าการเป็นอยู่ดำรงสมณเพศในบังกลาเทศและประเทศไทยเนี่ยไอ้ไหนสะดวกสบายกว่ายังไงได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจูในการดูแลเนี่ยระหว่างประเทศไทยกับบังกลาเทศแตกต่างกันยังไงครับก็ประเทศไทยก็ดีกว่าโอ้ครับขอบคุณประเทศไทยมากมากเลยดีกว่าเยอะนะครับใช่ไหมดีกว่าเยอะก็ขอบคุณได้ขอติการก็ขอบคุณผ่านรายการท่านดร.นักเกษตรขอบคุณพระเถระด้วยดิเถระนุเถระแล้วก็ชาติโยมก็คนไทยก็ขอบคุณช่วยดูแลผ้ารูปผ้าเน้นที่มาเลี้ยงประเทศไทยครับนะครับต่อไปถามว่ารัฐบาลบังกลาเทศช่วยเหลืออะไรบ้างในสิทธิของพระเขาจะแบ่งแยกกันหรือเหมือนกันว่าให้สิทธิ์อะไรเป็นพิเศษบ้างนะครับไม่มีพิเศษก็ช่วยแต่ไม่มากก็ช่วยอยู่แต่ไม่มากก็บางวัดได้ความอนุเคราะห์จากรัฐบาลแต่บางวัดไม่ได้ก็แล้วแต่รัฐบาลก็ได้ติดต่อได้สำหรับก็มาช่วยกันโอ้ครับแสดงว่าประเทศไทยน่าจะดีกว่าใช่ไหมตั้งก็สำหรับศาสนาพุทธประเทศไทยดีกว่าโอเคที่นี่ก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้แต่บ้านบังกลาเทศก็ทำปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยากก็เพราะอะไรครับก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่ารอบๆเป็นอิสลามเขาก็มาเบียดเบียนกับศาสนาพุทธแต่ศาสนาของพุทธไปทำอะไรไม่ได้ครับขอบคุณมากก็คือไม่อยากให้ลงรายละเอียดมากก็เป็นอุทาหรณ์ให้แก่พระสังฆาธิการและชาวพุทธประเทศไทยย้อนไปถอดบทเรียนจากบังกลาเทศสู่ประเทศไทยว่าเดิมบังกลาเทศหรือปากีสถานตะวันออกหลังจากที่รัฐบาลอินเดียได้รับเอกราชก็ได้ชื่อว่าปากีสถานตะวันตกและตะวันออกแล้วต่อมาก็เปลี่ยนชื่อเป็นบังกลาเทศก็ทำบทเรียนให้เห็นว่าชาวพุทธเดิมเป็นชมพูตะวีปเป็นส่วนหนึ่งของพุทธศาสนาแต่ปัจจุบันเหลือประชากรอยู่ประมาณ1ล้านคนมีพระอยู่ภิกษุสามเณรอยู่ประมาณ 3,000 รูปถูกต้องนะท่านนะแล้วก็ส่วนใหญ่เดินทางมาศึกษาที่ประเทศไทยศรีลังกาที่เป็นส่วนใหญ่ต้องขอบคุณท่านดร.อนาคเกษมที่ว่าต้องขอบคุณพระสังฆาธิการชาวไทยชาวพุทธไทยที่ดูแลพระบังกลาเทศต่างๆอย่างนั้นถูกต้องนะครับเชิญต่อไปขอให้ท่านดร.นาคเกษมโนบาโลเนี่ยพูดถึงพระพุทธศาสนาในบังกลาเทศว่าที่จะขยับเคลื่อนหรือขยายได้อย่างไรให้ท่านผู้ชมท่านฟังตอนนี้ครับสมัยนี้ก็ขยายได้อยู่ขยายก็สร้างวัดสร้างโรงเรียนสอนสามเณรก็กำลังเจริญอยู่เจริญครับสมัยก่อนก็สิบกว่าปีก็โรงเรียนมากเลยก็ตามไร้กับศาสนาพุทธแรงมากเลยครับนะครับตอนนี้ก็สนับสติอยู่ก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นแนวโน้มก็ต่อไปจะขยายศาสนาพุทธทั่วประเทศทั่วบังกลาเทศครับขอบคุณมากเพราะว่าเราคิดว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งสันติภาพและศาสนาเกิดก่อให้เกิดความสุขร่มเย็นท่านเชื่ออย่างนั้นไหมครับใช่เชิญครับก็ทุกวันนี้ศาสนาพุทธขยายไปทั่วโลกโดยเฉพาะฮันเบิร์ตไอน์สไตน์ท่านยืนยันว่าเป็นพุทธศาสนาที่ตั้งอยู่พื้นฐานของวิทยาศาสตร์ท่านเชื่ออย่างนั้นไหมครับ
ครับครับท่านครับมีอะไรที่ท่านดร.นักเกษมที่จะฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก่อนที่จะจบรายการอันนี้ครับมีอะไรบ้างครับที่บนครับเจริญพรสาธุชนคนที่ฟังในออนไลน์ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ผ่านมาช่วยดูแลฟ้าแนนประเทศไทยที่มาเรียนศาสนาพุทธก็ขอบคุณแล้วก็ขอบคุณนายหลวงด้วยท่านก็ช่วยดูแลสาวพุทธในประเทศบังกลาเทศช่วยเลี้ยงเยอะแล้วเยอะที่ผ่านขอนิดนึงนายหลวงของไทยนะครับของไทยของไทยโอ้นี่พระบารมีอันล้นเหลือของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ว่าองค์ปัจจุบันหรือองค์รัชกาลที่เก้ารอเข้าก็ไปช่วยดูแลเยอะนะสมัยก็ถวายนู่นก็ถวายตอดกฐินด้วยโอ้ครับเพิ่งทราบวันนี้ครับตอดกฐินด้วยแล้วก็รอสิบรอสิบก็ถวายกฐินถวายกฐินสังฆราชญาณสีมหาเทโรครับนี่ได้รับชมรับฟังจากปากดร.นักเกษมนักเกษมโนบาลัวว่าพระบารมีล้นเกล้าบารมีธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และรัชกาลที่10แผ่บุญบารมีไปถึงชาวบังกลาเทศโดยเฉพาะองค์ในหลวงรัชกาลองค์ปัจจุบันพระวจีเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงพระราชทานทรัพย์ไปสร้างกุฏิให้แก่สังฆราชใช่ไหมครับแต่ถูกพูดถูกไหมครับเนี่ยก็สนับสนุนโอ้สนับสนุนโดยเฉพาะมาอยู่ใต้บรมโพธิสมภารของพระองค์นี่แสดงเห็นชัดเจนว่าในหลวงนี่เป็นที่พึ่งของคนทั้งโลกนะปีที่แล้วนายหลวงส่งตัวแทนไปทอดกฐินที่บังกลาเทศโอ้ครับการทอดกฐินเป็นหลวงอ๋อเป็นพระกฐินหลวงในหลวงรัชกาลที่10พระวจีเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้ตัวแทนของพระองค์นำพระราชทินพระราชทานไปทอดที่วัดตุสิมสังฆราชที่บังกลาเทศนี่ขอแจ้งให้ผู้ชมท่านผู้ฟังโดยเฉพาะประสังคติการและชาวพุทธทั้งหลายว่าพระบารมีล้นเกล้าของในหลวงทั้งสองพระองค์มีคุณอุปการนานับประการแผ่บารมีธรรมของพระองค์เราเห็นถึงปัจจุบันประเทศไทยเนี่ยมีชาวพม่าชาวลาวเขมรเนี่ยมาอยู่ในประเทศไทยเยอะมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารถ้าเชื่ออย่างนั้นไหมครับโอ้ขอบคุณท่านอย่างมากเลยวันนี้ท่านนักเกษตรมาบอกมากล่าวให้พระสังฆาธิการและชาวไทยมีความภูมิใจให้ถึงทะเลเราชาวไทยก็ต้องแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันมหากษัตริย์ถูกไหมท่านนะเพราะว่าท่านมีพระราชกิจการอันล้นเหลือแม้ไม่ใช่ชาวไทยบังกลาเทศลังกาอินเดียหมดเลยนะโดยเฉพาะวัดไทยทั่วโลกด้วยนะพระราชทานพระกฐินหลวงมีตัวแทนเนี่ยเพราะพระองค์ทรงไว้ซึ่งทศพิธราชธรรมอันเป็นธรรมของพระราชาพระกัปตันนะโอเควันนี้ถือโอกาสได้สนทนาพุทธาวิจารณากับท่านดร.นักเกษมนักเกษมเนวบาลัวช่วงเวลาสั้นๆแต่มีสาระประโยชน์มากได้เห็นเหตุการณ์ของประวัติศาสตร์ชาวพุทธในบังกลาเทศการศึกษาของคณะสงฆ์บังกลาเทศที่อยู่ในประเทศไทยท่านก็ขอบคุณพระสังฆาธิการไทยที่ท่านมาอยู่อาศัยขอบคุณชาวไทยที่ดูแลท่านในเรื่องบิณฑบาตอาหารการกินพัฒนาตลอดปัจจุบันทั้งหลายที่ท่านมาอยู่สุขสบายพอสมควรท่านนะโอเคท่านบอกว่าดีกว่าบังกลาเทศโอ้เราเป็นชาวพุทธน่าภูมิใจเป็นอย่างสูงยิ่งนี่จึงความกล่าวเล่าขานถึงพระสังฆาธิการว่าวันนี้ท่านดร.นักเกษมนักเกษมโนบาลัวเนี่ยได้มาสนทนากับผมโดยนัดกันมาเจอกันเพราะมาเจอกันนานแล้วแต่ว่าพอมาสนทนาแล้วได้คุณค่ามหาศาลจึงวันนี้จะถือโอกาสและโอกาสหน้าท่านมาอีกทีนะครับนะเตรียมตัวมาสนทนากันประเรียนตำตำบังคมในประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่วัดสัมปยาเนี่ย47ปีแล้วยินดีต้อนรับท่านเสมอนะครับโอกาสนี้รายการก็คิดว่าเนี่ยจะพอสมควรแล้วก็ขอยุติการสนทนาคิดว่าคงจะมีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมท่านผู้ฟังในการนำมานึกมาคิดเป
เป็นเหตุเป็นผลเป็นปัจจัยในการที่จะอุปถัมภ์คุ้มครองพุทธศาสนาโดยเฉพาะประเรียนตามสมาคมโดยมีอุดมการณ์ว่าเผยแผ่ธรรมที่นำความถูกต้องปกป้องพุทธศาสนานะท่านดร.นักเกษมขอยุติหลักการตัวนานยงเป็นนี้ขอกลับนมัสการเป็นมาในโอกาสนี้อย่างสูงครับนมัสการครับเชิญครับ